สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไออยู่บ้านย่านะวันนี้วันเสาร์ไอหยุดงานเนาะไอก็มาหาคุณย่าคุณปู่ค่ะมาถึงบ้านคุณย่าคุณปู่สิ่งที่จะต้องทําก็คือให้ทุกคนดูดอกไม้เพราะว่าบ้านคุณย่าเขาจะมีดอกไม้ที่แบบสวยตลอดนะคะทุกคนมาทีไรก็จะเจอดอกไม้ที่แบบแปลกๆนะคะดอกไม้ตามฤดูกาลคุณย่าเขาจะซื้อมาประดับบ้านนะคะเนี่ยค่ะมีดอกไฮเดนเยียด้วยค่ะแต่ว่ามันเริ่มเฉาแล้วนะคะอันนี้คุณย่าบอกลูกชายคนเล็กซื้อมาฝากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไอ้ก็เลยบอกเอ๊ะทำไมมันเหี่ยวๆนะคะคุณย่าบอกเพิ่งจะรดน้ำไปแล้วมันแบบมันไฮเดนเยียเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่แบบต้องการน้ำเยอะทุกวันนะคะมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วเสียงคุณย่านะคะไอคุณย่าไอปกตินะคุณย่าไม่ได้ไม่สบายนะคะคือแบบเหมือนเป็นเสมหะเป็นปกติของท่านนะคะตัวนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่คุณย่าเขาปลูกไว้นานมากแล้วนะคะทุกคนหลายปีแล้วนี่ไอเห็นมาแล้วคุณย่าไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้ซื้อต้นมาเปลี่ยนมันเป็นต้นเดิมมันก็จะแบบว่าเติบโตดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้ว่าท่านดูแลยังไงนะคะซึ่งดินที่ท่านปลูกเนี่ยค่ะทุกคนมันน้อยมากเลยนะคะคือแบบแต่ว่าเหมือนเขาอยู่ในที่จุดที่มันเหมาะสมน่ะคือได้รับแสงนะคะจากข้างนอกนะคะนี่ทุกคนดูตัวนี้นะคะข้างนอกนู้นนะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวติดลบนะคะแต่แสงแดดสวยมากมีดอกไม้กำลังเกิดนะคะสีเหลืองๆนู่นทุกคนเห็นไหมไกลๆนู่นอยู่หลังนู่นนะคะอยู่ข้างหลังนู้นไอ้ไม่ได้ออกไปนะคะทุกคนมันหนาวอ่ะหรือยังไงตัวนี้เป็นเดลี่นะคะแต่ว่าคุณย่าลืมรดน้ำเพราะมันแห้งมากยายจะไปเอายายจะตกแต่งให้ย่านะคะเดี๋ยวจะเอาใบเหลืองๆออกแล้วก็จะเอาน้ำมารดนะคะส่วนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นพลูด่างหรือเปล่าทุกคนตัวนี้นะคะอันนี้คุณย่าน่าจะเลี้ยงมาหลายปีแล้วแหละพลูด่างตัวนี้น่าจะประมาณน่าจะเกิน2ปีแล้วนะคิดว่านะคะต้นนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งหน้าบ้านอุ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะทุกคนดูสีม่วงอ่อนๆนะคะม่วงอ่อนๆสวยมากอุ้ยสวยๆต้นนี้สวยนะคะไม่รู้ว่าเป็นต้นใหม่หรือต้นเก่าตัวนี้ไอ้ไม่เคยสังเกตว่าคุณย่ามีอันนี้ด้วยไอ้ลืมชื่อไปแล้วตัวนี้นะคะสวยจริงๆโอ้ซ่าเออโอ้ซ่าจะยัสก้าล่ะสกายสก้าล่ะพอทอติสอ่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวคือวิลเลียมสลัดครับใช่สกายวิลเลียมสลัดโอเคไม่ได้ขาดเลยแต่ว่าสมิ่งก็ส่งเห็นมาเน่ว่าสกายวิลเลียมสลัดเดนเกียร์แต่สมดุยอสก็เซียว่าแอดวีดโคนเล่นไหนเด็ดวีดโคนเล่นว่าแอดเด็ดตาเด็ดนั่งบ้าดีเอสเป็ดโคนเล่นยัดเด็ดนโอเคไอ้ยอสก็หออยู่เด็ดแต่เราหอสืดโคนึงยันสกาวีโคนึงเออาฮะโคนึงเอสลูดเอ็ดสกาวีริงอันเดอร์จัสฮันเชิดปะโคนึงไหนไหนเดี๋ยวโทรมันจะได้วีฟอร์skrapa upp det som finns där. Ja. Okej. Okay. Det var undan då var någon på torget idag. Men det vet inte det. Olivoljan. Och så sånt. Vinäcke. Lite. Och sen ska det vara honung i. Ja. Men. Och paprika ska det vara i också ja. Nej, inte apelsiner. Jag sätter på potatisen. Det är inte så långt. Det är inte så långt. Aj, här mum. Vang gång med dig. Kun jag är aj, vad jag då? ไอ้เป็นคนแบบไม่ค่อยจะเก
เก่งนะคะในเรื่องนี้เขาบอกว่าให้เขย่าอย่างนี้นะให้จับมุมแล้วก็เขย่าให้มันแบบให้มันยังไงอะทุกคนไม่เป็นเอาง่ายๆนะทำแบบนี้พอแล้วก็เสร็จแบบนี้ประมาณนี้นะคะทำให้มันเป็นกล้วยๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปในแก้วอย่างนี้ค่ะก็โอเคอยู่นะตอนนี้นะคะคุณย่าไปนอนพักผ่อนนะคะราวๆประมาณ15หรือ20นาทีเนี่ยนะคะไอ้ก็จัดเตรียมนะคะวันนี้มีปลาแซลมอนรมควันนะคะแล้วก็เราก็จะทานกับมันฝรั่งนะคะแล้วก็ผักต้มนะคะซึ่งไอ้ก็เป็นคนดูแลนะคะจนกว่าคุณย่าจะตื่นนะคะเนี่ยค่ะพาทุกคนออกมาดูดอกไม้ข้างนอกนะคะทุกคนดูสิมันน่ารักมากเลยนี่ดอกไม้คุณย่าพวกนี้นะคะดอกกุหลงกุหลาบดอกไฮเดรเนียมันกำลังความดูนะหน้าหนาวมันก็จะตายใช่ไหมทีนี้พอถึงฤดูใบไม้ผลินะคะมันก็จะแบบว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะมันเอามันไม่โฟกัสทุกคนนี่ตรงนี้ที่อยากจะให้ดูแต่มันไม่โฟกัสขออภัยนะคะทำไมกล้องมันไม่โฟกัสนี่ก็ไฮเดรเนียนี่ก็ไฮเดรเนียเอ้าเขาลั่นไฮเดรเนียนะเริ่มเป็นปุ่มๆแล้วมันมีดอกอะไรสีเหลืองๆทางนี้เดี๋ยวไปดูนี่มันดอกอะไรเนี่ยสวยจังแล้วไอ้ก็เห็นทิวลิปกำลังงอกทุกคนนี่ตัวนี้เป็นทิวลิปนะทิวลิปเนี่ยหัวทิวลิปเจอฝนชะโอ้ยทุกคนตอนนี้เรามาดูอพาร์ตเมนต์ที่แม่กับพ่อต่อคิวว่าอยากจะมาอยู่นะคะก็เลยพากันขับรถมาดูนะแต่คุณปู่รออยู่ที่บ้านปู่บอกฉันดูฉันรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะชื่อว่าSert the Tune Dog Centron Sert the Tuneตรงนี้คือสมัยก่อนเป็นโรงพยาบาลและพี่ขุนแม่คลอดพี่ขุนที่โรงพยาบาลนี้ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเหมือนสถานเหมือนเป็นอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคลินิกฟาหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคลินิกทำฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ใหญ่นะนู่นแต่ปัจจุบันเนี่ยที่วอแบกเขาจะมีวอแบกนะคะเมืองวอแบกเขาจะมีโรงพยาบาลใหญ่อยู่อีกที่นึงนะคะอยู่นอกเมืองไปหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรีเซพชันหรือเปล่านะคะของอพาร์ตเมนต์ที่แม่เขาอยากจะมาอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่จะมีร้านอาหารนะคะที่คนนอกก็สามารถเข้าไปกินได้นะคะวันเดนแฮร์รสร่างเงินมามะดีอ๋อแม่เขาอยากอยู่ตรงนี้นะคะ
ไอต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อจริงๆไอแม่แล้วก็พี่ขุนเนี่ยไปเดินเล่นที่ริมทะเลนะคะแล้วพอดีว่าแม่เขาไม่ได้เอาไม้เท้าไปไอก็เลยต้องเดินพยุงแม่ไปตลอดนะคะเพราะแม่เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็มีภาพเก็บมาฝากเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้